สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาเล่าให้ฟังว่าแบตเก่าที่ฟื้นฟูหรือที่รีแพร์แล้วจะนำไปใช้งานอะไรบ้างผมตั้งใจจะนำแบตนี้ไปใส่กล่องทำเป็น power box เล็กๆสำหรับนำติดตัวไปใช้ชาร์จแบตมือถือนอกสถานที่และใช้งานอะไรอีกเล็กน้อยเช่นทำเป็นไฟฉายด้วยก่อนอื่นก็จะต้องเจาะกล่องเหล็กซึ่งเป็นกล่องเหล็กเดิมที่มีอยู่แล้วแต่ไม่ได้ใช้งานมาร่วม10ปีใช้เหล็กตอกนำศูนย์กำหนดตำแหน่งที่จะเจาะจากนั้นก็นำดอกสว่านรูปทรงกลวยหรือรูปทรงเจดีย์เจาะตามศูนย์ที่กำหนดตำแหน่งไว้เจาะรูกลมให้มีเส้นผ่าศูนย์กลาง3เซนติเมตรเพื่อให้สามารถใส่อุปกรณ์ลงไปได้ตะไบรูที่เจาะลบคมให้เรียบร้อยนำแบตเตอรี่มาติดตั้งในกล่องกำหนดตำแหน่งและขีดเส้นรอบแบตเตอรี่ใช้กาวแท่งร้อนฉีดเข้าไปที่พื้นกล่องนำแบตเตอรี่วางลงไปกดให้แน่นใช้กาวแท่งร้อนๆฉีดไปรอบๆแบตเตอรี่อีกทีผมก็จะทดลองนำอุปกรณ์ติดตั้งลงไปอุปกรณ์นี้เรียกว่าเอาเลทหรือเต้าเสียบไฟจุดบุหรี่ในรถยนต์สำหรับเสียบต่ออุปกรณ์ต่างๆและเต้ารับ USB Dual QC 3.0 ใส่ไว้ด้วย QC 3.0 นี่ก็คือ Quick Charge ที่3แอมป์12โวลต์ก็เป็นแบบชาร์จเร็วมีฝาพลาสติกปิดเพื่อกันน้ำอุปกรณ์นี้ก็มีหลอดฟิวติดมาให้ด้วยผมถอดอุปกรณ์ออกและเจาะรูเพิ่มอาจใช้ดอกสว่านเจาะเหล็กเจาะนำก่อนก็ได้
ผมเจาะรูใกล้มือจับเข้าไปหน่อยต่อไปก็ต้องวางแบบใหม่ภาพนี้เป็นการต่อวงจรเรียบร้อยแล้วติดตั้งปลั๊กเต้ารับสำหรับชาร์จแบตสำหรับใช้กับเต้าเสียบอุปกรณ์นี้ก็ใช้กับการชาร์จระบบโซลาร์เซลล์เป็นสายซิลิโคนต่ออุปกรณ์เรียบร้อยแล้วครับสวิตช์ไฟ12โวลต์ก็เป็นสวิตช์แสงปิดเปิดวงจรเอาเลทสำหรับเสียบที่ชาร์จแบตสวิตช์ทางขวามือก็ปิดเปิดอุปกรณ์ชาร์จแบตมีตัวเลขบอกโวลต์ไว้ด้วยถ้าแรงดันต่ำกว่า11โวลต์ก็ต้องนำแบตเตอรี่ไปชาร์จใหม่ต่อฟิวไว้ในวงจรสวิตช์นี้ก็ใช้สำหรับปิดเปิดไฟ LED ปอดไลท์42วัตต์ซึ่งมีความสว่าง 2,700 ลูเมนผมจะชาร์จแบตลองดูว่าอุปกรณ์ที่ติดตั้งสมบูรณ์เรียบร้อยหรือไม่ถ้าแบตใกล้เต็มแรงดันก็จะเพิ่มขึ้นกระแสก็จะลดลงก็ต้องดูกันไปเรื่อยๆกำลังตรวจสอบขั้นสุดท้ายรอลุ้นไปด้วยครับชาร์จแบตเต็มแล้วถอดสายชาร์จแบตออกผมนำภาพการต่อ power box มาให้ดูก็เป็นการนำแบตเก่ามาฟื้นฟูหรือรีแพร์ใช้ใหม่ขณะที่ต่ออุปกรณ์ก็ได้ยินเสียงนกด้วยก็คือเสียงนกกระจิบเล็กธรรมดาตอนท้ายผมก็จะนำภาพนกมาให้ดูก็รอชมคลิปอื่นต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ